ในระยะนี้หลายจังหวัดในประเทศไทยเราเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทั้งภาคตะวันออกเนี่ยแทบทุกจังหวัดเลยภาคเหนือเนี่ยก็ท่วมนะฮะโดยเฉพาะที่ริมเมยอยู่ที่ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยนะครับแล้วก็อีสานเมื่อวานนี้นะครับดินก็สไลด์อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเริ่มต้นกันที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเรือใหญ่เนี่ยเชือกขาดแล้วก็พุ่งไปชนเรือเล็กเรือเล็กเนี่ยจมกว่า10ลำว่าอย่างนั้นเอาดูนะครับเมื่อตอนประมาณสักเกือบ2ทุ่มที่พื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงประกอบกับน้ำทะเลนี่หนุนสูงระดับน้ำในคลองแล้วก็เขาเรียกว่าทะเลขึ้นอย่างรวดเร็วเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดกลางที่จอดอยู่บริเวณปากคลองถูกลมพัดเนี่ยจนกระทั่งเชือกเขาเรียกว่าผูกเรือนี่ขาดทำให้เรือเนี่ยไปชนเรือเล็กคือเรือใหญ่ชนเรือเล็กเรือเล็กก็จมอยู่ที่ก้นคลองเนี่ยนับ10ลำว่าอย่างนั้นชาวบ้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 50-60 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดพายุแรงความเสียหายถึงขนาดนี้นี่นะครับแล้วก็ที่สะพานท่าเทียบเรือปากคลองบ้านคลองมะขามอยู่ที่อำเภอคลองใหญ่นะจังหวัดตราดก็เหมือนกันหลังจากที่เกิดฝนตกและก็ลมแรงทำให้เรือหางยาวและก็เรือประมงชายฝั่งขนาดเล็ก5ลำจมอยู่ใต้คลองเช่นเดียวกันชาวบ้านต้องช่วยกันนำเครื่องยนต์ขึ้นจากเรือขึ้นมาก่อนไม่ให้อุปกรณ์เสียหายไปมากกว่านี้นอกจากนี้นะครับยังมีเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่กว่า10ลำถูกคลื่นและก็ลมพัดเข้าหาฝั่งจนเชือกนี่ก็ขาดหลุดออกจากกันแต่โชคดีที่ไม่ได้หลุดลอยไปไกลนี่นะครับที่ร้านค้าโชห่วยอยู่ที่ตำบลห้วยแร้งจังหวัดตราดนี่แหละก็เกิดพายุพัดความเร็วความแรงของลมต้นไม้นี่ล้มนะฮะแล้วก็กระเบื้องหลังคาก็ปลิวแตกนะฮะจำนวนเนี่ยเยอะเลยกันสาดเสื้อผ้าที่นอนนี่เปียกได้รับความเสียหายไม่สามารถเนี่ยนอนพักได้เมื่อคืนนี้เนื่องจากว่ามีฝนตกตลอดทั้งคืนล่าสุดไปสำรวจนะครับมีบ้านเสียหายทั้งหลังเนี่ย3หลังเนื่องจากว่ามีกระเบื้องปลิวมากกว่า10หลังต้นยางพาราก็โค่นล้มอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก200ต้นเป็นจำนวนนี่หลายไร่ที่สวนทุเรียนพื้นที่ของตำบลชำรากนะครับถูกพายุหมุนเนี่ยพัดต้นทุเรียนประมาณสัก200ต้นก็โค่นล้มทำให้ผลผลิตเนี่ยนะครับประมาณสัก30ปีต้นนี่ก็เสียหายแบบนี้ซึ่งไม่สามารถนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ต่อไปแล้วต้องนำออกแล้วก็ปลูกใหม่เท่านั้นกว่าจะให้ผลผลิตก็ต้องใช้เวลามากกว่า4ปีส่วนต้นอื่นๆอ้าวกิ่งใบก็เสียหายเหมือนกันนี่เป็นแรงของพายุว่าอย่างนั้นเถอะอย่างน้อยเขาบอกว่านะความเสียหายเนี่ยประมาณสักเกือบ3ล้านบาทสำหรับสวนทุเรียนนี้ไปต่อที่จังหวัดทางภาคเหนือกันหน่อยนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เช่นเดียวกันโดยเฉพาะตำบลห้วยผาทำให้ดินภูเขาเนี่ยมันสไลด์ลงมานะครับปิดเส้นทางนะครับบ้านทรายขาวบ้านห้วยพึ่งซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเหตุให้รถส่งสินค้านะครับที่จะไปต่อจุดผ่อนปรนเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้โดยหลังเกิดเหตุนายสังคมคัดเทียงแสนนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่และก็ประสานกับผู้ประกอบการใช้เครื่องจักรเข้าพื้นที่เคลียร์เส้นทางอย่างเร่งด่วนซึ่งคาดว่านะครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็น่าจะเคลียร์ได้และก็จะเปิดการสัญจรได้ในเช้าวันนี้ลงมาที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันเช่นเดียวกันก็ทำให้เกิดน้ำป่านี่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านซึ่งหากมีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้อีก 2-3 วันนี้คาดว่าพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้น่าจะเสียหายหนักที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่เคยถูกน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนแสดงว่าปีนี้น้ำเนี่ยไหลมาจากเทือกเขาลงมามากกว่าผิดปกตินี่นะครับที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่นะฮะจังหวัดเทียงจังหวัดตากนะครับริมแม่น้ำเมยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันไหลทะลักเข้าไปที่บริเวณตลาดริมเมยเมื่อวานนี้น้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณสักเมตรกว่าๆพ่อค้าแม่ขายก็อพยพคือเขาเรียกว่าขนของออกจากตลาดนี่โกลาหลเลยนะครับเมื่อวานนี้ยังหนักอยู่นะครับส่วนที่เขาใหญ่เมื่อวานนี้นะครับทางขึ้นเขาใหญ่เนี่ยมีดินสไลด์นะครับหล่นลงมานะครับทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยขวางเส้นทางซึ่งเขาก็เคลียร์แล้วนี่นะครับทางกรมอุตุเนี่ยนะยังประกาศนะครับบอกว่าใน1สัปดาห์หลังจากนี้นะครับก็ยังจะเกิดฝนตกหนักหลายที่หลายแห่งนะครับก็ต้องระวังกันด้วยทะเลก็จะมีคลื่นสูงกันต่อไปถูกต้องเลยค่ะทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคุณผู้ชมคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กเนี่ยงดออกจากฝั่งก่อนนะคะส่วนเรือใหญ่ก็ต้องระมัดระวังในการเดินเรือด้วยคลื่นลมแรงที่ว่านี้ซัดเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีแล้วทำให้2หัวเมียที่เขาไปวางอวนดักปูค่ะคือเรือมันคว่ำอ่ะคุณผู้ชมหัวเนี่ยรอดตอนแรกเมียสูญหายนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน25กรกฎาคมประมาณสัก4โมงคลื่นลมมันแรงมากนะคะที่ตำบลบางชันอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเรือประมงที่ว่านี้เขาไปวางอวนดักปู
แล้วมันคว่ำพอมันคว่ำคนที่รอดมาได้คือนายอนงศักดิ์ศิลารัตน์อายุ42ปีส่วนนางสาวชนีตาบูรณกิจอายุ31ปีซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยหายจมน้ำแล้วหายไปเขาค้นหากันทั้งคืนจนกระทั่งเมื่อวานนี้หาอีกครั้งเป็นเรื่องน่าเศร้าเจอค่ะแต่เป็นร่างไร้วิญญาณของนางสาวชนิตาลอยอยู่ในน้ำห่างจากฝั่งเพียง100เมตรทันทีที่พบร่างของภรรยานายอนงศักดิ์สามีนี่โอ้โหสุดเลยค่ะร้องไห้ด้วยความเสียใจทีมประดาน้ำกู้ชีพก็ต้องนำร่างกลับขึ้นฝั่งก่อนนะคะชันสูตรหาสาเหตุกันต่อไปค่ะครับ